1, 2, 3, come on! Come on, come on! สวัสดีจ้าพบกับช่องเทยไทยสไปฮอนแลนด์อีกแล้วนะจ้าวันนี้โตโต้ได้นำคลิปริมแม่น้ำโขงนครพนมมาฝากทุกคนค่ะเชิญชมไปด้วยกันนะจ๊ะช่วงที่โตโต้ไปไทยเมื่อ3เสียอาทิตย์ที่แล้วจ้าเร็วไม่ต้องที่รักเลยมาเร็วๆแสนวมาเนเธอร์แลนด์ปั่นจักรยานเนเธอร์แลนด์กลับบ้านพรุ่งนี้ค่ะกลับบ้านเรานะก็ตอนนี้เราก็ปั่นจักรยานกินลมชมแม่น้ำโขงกันนะคะวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งค่ะฝั่งลาวและฝั่งนครพนมนะคะวัดวารามริมฝั่งแม่น้ำโขงก็สวยงามมากๆเลยค่ะวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งก็เช่นกันนะคะถ้าใครมาเที่ยวริมฝั่งโขงนครพนมก็อย่าลืมอย่าพลาดเลยทีเดียวนะคะมาไหว้ขอพรพระยาศรีสัตนาคราชได้เลยจ้าThank you.
สำหรับโตโต้เองกับแฟนก็พักอยู่ที่โรงแรมริมฝั่งแม่น้ำโขงนะคะโตโต้ชอบมากค่ะเวลาตื่นเช้าขึ้นมาแค่เรามองที่ระเบียงของโรงแรมเราก็เห็นสองฝากฝั่งแล้วค่ะทั้งประเทศไทยเราและประเทศลาวเพื่อนบ้านค่ะส่วนมากโรงแรมริมฝั่งแม่น้ำโขงก็จะมีจักรยานไว้บริการลูกค้านะคะได้ปั่นกินลมชมวิวสวยๆค่ะวิวทิวทัศน์ชั้น7บนสระว่ายน้ำค่ะสวยงามมากๆค่ะโรงแรมสิริรีเจนต์นครพนมค่ะด้านบนชั้น7จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะเห็นวิวทิวทัศน์แม่น้ำโขงสวยงามเลยค่ะสำหรับการมาเที่ยวนครพนมที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออย่าลืมไปไหว้องค์พระธาตุพนมนะคะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกคนลงเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าขอบคุณและสวัสดีจ้า